ปอมพาปรุงสวัสดีจ้าพี่พีจ้ามื้อนี้ปอมพาเขาครัวนะคะมาเฮ็ดผัดกระเพราวุ้นเส้นค่ะผัดกระเพราวุ้นเส้นนะคะสามารถทานกับข้าวซอยหอนๆก็ได้หรือจะทานเล่นก็ดีนะคะเมนูเส้นเมนูนี้เป็นอาหารไทยรสชาติจัดจ้านค่ะเฮาเสร็จจังไหนมากข้าวครัวไปดูวิธีทําพร้อมกันกับปอมกันเลยค่ะเข้ามาดูวัตถุดิบส่วนผสมกันเลยจ้าว่าปอมใส่หยังแน่ในการทําผัดกระเพราวุ้นเส้นในครั้งนี้ค่ะพร้อมใส่นะคะน้ำตาลนะคะ1ส่วนโต๊ะค่ะตัวนี้จะเป็นผงปรุงรสนะคะ1ส่วนชาค่ะน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วขาวค่ะตัวนี้พริกจินดาซอยนะคะแล้วต่อไปค่ะจะเป็นกระเทียมแล้วก็พริกจินดาเฮาจะโขลกร่วมกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูสับประมาณ1ขีดนะคะต้นหอมซอย3ต้นจ้าวุ้นเส้นสดนะคะผมใส่น้ำมาแล้ว150กรัมค่ะแล้วก็น้ำใหม่นะคะ150กรัมค่ะน้ำใหม่นี่เป็นน้ำใหม่ที่ปอมต้มแล้วนะคะพร้อมปรุงได้เลยจ้าต่อไปนะคะจะเป็นใบกระเพราค่ะเครื่องปรุงทั้งหมดมีแค่นี้ค่ะอันดับแรกนะคะปอมจะมาทำกันเลยจ้ากระเทียมรวบกันแบบนี้นะคะพี่ๆจ้าผู้ใดสิมักตำแหลกก็ได้ผู้ใดนับมักตำหยาบก็ได้นะคะปอมมักตำหยาบค่ะก็ตำประมาณนี้เลยจ้าหลังจากนั้นนะคะเฮาก็ตั้งกระทะให้ฮ้อนนะคะเติมน้ำมันลงไปพอน้ำมันฮ้อนแล้วนะคะเฮาก็เติมกระเทียมกับบักพริกที่เฮาโขลกเอาไว้นะคะไม่เจียวให้หอมเลยค่ะเฮาก็เจียวกระเทียมนะคะกับน้ำมันให้หอมนะคะให้กระเทียมเฮาเหลืองๆก่อนนะคะเฮาจังคอยเอาหมูลงไปผัดค่ะหลังจากที่กระเทียมเฮาเหลืองแล้วค่ะเอาหมูลงไปผัดให้ไปคั่วให้สุกเลยนะคะพี่ๆจ๋าผัดไปเรื่อยๆค่ะพอผัดไปแล้วนะคะหมูเฮาเริ่มสุกแล้วนะคะเฮาก็จังสิมักใส่เครื่องปรุงนะคะเป็นลำดับแรกค่ะเฮาก็เริ่มใส่เครื่องปรุงเลยนะจ๊ะอันดับแรกนะคะเฮาสิใส่น้ำมันหอยลงไปก่อนจ้าต่อด้วยนะคะซีอิ๊วดำหวานจ้าซีอิ๊วขาวค่ะผงปรุงรสค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะหรือผู้ใดใส่น้ำตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะเฮาจะมาคนเครื่องปรุงทุกอย่างนะคะให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากเครื่องปรุงเฮาละลายแล้วนะคะเฮาก็เริ่มเติมน้ำลงไปเลยค่ะเพราะยังไงคะเพราะว่าบุญเซนเฮานี่ต้องการน้ำเพราะว่ามันจะอมน้ำนะคะถ้าเฮาบ่เติมน้ำเลยมันสิแห้งเกินไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเฮาก็ใส่น้ำใหม่ต้มลงไปเลยจ้าน้ำใหม่ช่วงนี้นะคะกำลังหลายนะคะภาคอีสานเฮานะคะเฮาสิน้ำมันหนึ่งนะคะถนอมอาหารไว้กินโดนๆค่ะหางมันสิเน่าก่อนถ้าเอาอาหารมันประกอบอาหารก่อนนะจ๊ะพอใส่น้ำใหม่รอบนะคะเฮาก็เติมวุ้นเส้นสดลงไปเลยค่ะมาผัดให้เส้นกับน้ำใหม่สุกนะคะเฮาผัดไปแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆจ๊ะถ้ารู้สึกว่าน้ำมันน้อยเกินไปหรือว่าเส้นมันกระด้างเกินไปเฮาเติมน้ำได้อีกนะจ๊ะหลังจากที่เฮาผัดเส้นเฮาสุกแล้วนะคะเฮาใส่พริกซอยลงไปเลยค่ะต้นหอมซอยค่ะแล้วก็ตามด้วยใบกระเพราค่ะขั้นตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะผู้ใดที่เฮ็ดอาหารยังท่านได้เก่งนะคะหรือว่าคิดเมนูอาหารบ่ออกค่ะปอมพาปรุงพาทำได้ทุกเมนูเลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปอมได้จ้าเด้อในช่องปอมพาปรุงค่ะกินของใบโหระพาหรือว่าใบกระเพราสามารถใส่แท่นกันได้นะคะผู้ใดมักโหระพาก็ใส่ได้ค่ะมักใบกระเพราก็ใส่ได้นะคะกินหอมฟูออกมาเลยจ้าพี่ๆจ้าเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้ปอมต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับชมคลิปจนจบนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า